ซุกี้ตีน้อยทำไมถึงมีแต่ขาขึ้นแต่ MK กลับอยู่ในสภาวะถดถอยในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับ2แบรนด์นี้และให้ความรู้ที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับนักธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งทั้งซุก้ตีน้อยและ MK เนี่ยเป็น2แบรนด์ที่ผมให้ความสนใจมานานแล้วเพราะตัวผมเองเนี่ยสปีที่ผ่านมาผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับเขาไปแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ระยะเวลามันผ่านมาพอสมควรแล้วกระแสอะไรต่างๆนานา,นา,นาเกี่ยวกับแบรนด์ซุก้ตีน้อยมันหายไปในวันนี้ผมก็เลยจะมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งครับเพราะต้องบอกตามตรงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับซุกิ ตีน้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในมุมของกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับเพราะเราจะเห็นนะครับว่าซุกิตีน้อยในตอนนั้นเขาดังมาพร้อมๆกับซุกี้จินดาและเกิดการเปรียบเทียบอะไรต่างๆนานาเยอะมากครับแล้วทุกวันนี้ตอนที่ทั้งสองแบรนด์นี้ไม่มีกระแสแล้วมันชัดเจนนะครับว่าแบรนด์ไหนอยู่รอดและแบรนด์ไหนกําลังมีปัญหารครับซึ่งในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยซุกิตีน้อยมันสามารถออกได้ทั้งสองทางเพราะร้านของเขายังอยู่ในกระแสและปัจจัยอะไรต่างๆนานา มันเอื้อหนุนเขาครับแต่ตอนนี้ช่วงเวลามันผ่านไประยะหนึ่งแล้วเราจะเห็นนะครับว่าแบรนด์ซุก้ตีน้อยเขาได้ผ่านการทดสอบในเฟสแรกมาแล้วและผลที่ออกมาเนี่ยก็คือนอกจากแบรนด์เขาไม่ได้อ่อนแอลงแล้วในตอนนี้ซุก้ตีน้อยเขายิ่งแข็งแก่งกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องยอมรับถึงศักยภาพในการบริหารของเขานะครับพะใครที่อยู่ในวงในโลกธรุรกิจเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการแข่งขันในธรุรกิจร้านบฟุฟเฟ่ในช่วงราคาเดียวกับที่ซุก้ตีน้อยเขาแข่ง นนมันเป็นอะไรที่รักษาตําแหน่งได้ยากมากครับเพราะฉะนั้นการที่ซุกี้ตีน้อยสามารถยังอยู่ได้ในตอนนี้มันเลยเป็นตัวที่ชี้วัดชัดเจนว่าศักยภาพของเขามีมากพอครับมันเลยทําให้หลายคนอดนึกถึงอีกแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในตลาดอย่าง MK เนี่ยว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้มันเป็นยังไงซึ่งถ้าใครที่ติดตามแบรนด์ของเขาก็จะรู้นะครับว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาอยู่ในช่วงถดถอยมาตลอดซึ่งในความถดถอยในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่ ความถดถอยในเชิงของรายได้แต่มันเป็นความถดถอยในเชิงของความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากกว่าครับซึ่งตรงนี้มันสะท้อนออกมาในราคาหุ้นของเขาเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าใครจําได้เราจะรู้นะครับว่าหุ้นของ MK เคยขึ้นไปแตะที่88บาทต่อหุ้นในปี2018แต่ทุกวันนี้มันอยู่ที่27 28บาทเท่านั้นเองครับซึ่งในย่าสาคัญในที่นี้มันบ่งบอกให้เราเห็นชัดนะครับว่านักลงทุนไม่เชื่อว่า MK เขาจะสามารถ ขยายตลาดไปได้มากกว่านี้ครับเพราะหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่า MK เขาพยายามเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารเข้าไปภายใต้บริษัท MK แต่ถ้าเราเข้าไปดูในเชิงลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขาก็ยังมาจาก MK และยายโยอิอยู่ดีแบรนด์อื่นๆที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันแทบจะไม่มีในยะสําคัญอะไรเลยนอกจากแบรนด์แหลมจเจริญซีฟู้ดครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันมากๆระหว่าง2แบรนด์เนี่ยมันทําให้หลายคนเกิดคําถามนะครับว่า เฮแล้วแบบนี้ในวันข้างหน้าแบรนด์ซุก้ตีน้อยจะสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากแบรนด์ MK ได้ไหมซึ่งคําตอบของผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับว่าการที่ทั้ง2แบรนด์นี้จะสามารถแย่งลูกค้ากันได้มันอาจจะเป็นไปได้ยากครับเพราะโดยพื้นฐานของกลุ่มลูกค้าที่ไปทานแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งเป็นประจำเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากจนเกินไปครับเพราะอย่างกลุ่มคนที่เขาไปทาน MK เป็นประจำเนี่ยเขามักจะไม่ได้ชอบอาหารและบรรยากาศเดียวกับที่ซุก,ก้ตีน้อยนะครับ ส่วนคนที่เขาชอบเรื่องของความคุ้มค่าอะไรต่างๆแบบที่ซุกี้ตีน้อยให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบไปกินร้านอะไรแบบ MK เครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยผมยังมองว่าเขายังไม่สามารถจะแย่งลูกค้ากันเองได้แต่ถ้าเป็นอนาคตอันใกล้นี้มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานที่ว่าเขาจะแตกแบรนด์มาสู้กันครับนอกจากนั้นผมยังไม่เห็นนะครับว่าเขาจะสามารถมาแข่งตรงๆได้ยังไงแล้วคําถามต่อไปก็คือว่าแล้วลูกค้าของ MK ที่เขาหายไปเนี่ย เขาหายไปไหนกันแน่ซึ่งเราต้องบอกตามตรงนะครับว่าคู่แข่งของซุกี้ตีน้อยที่ว่าเยอะแล้วถ้าเรามาดูจริงๆคู่แข่งของ MK ก็เยอะไม่แพ้กันนะครับเพียงแค่ว่าคู่แข่งของ MK เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในกรุงเทพซะมากกว่าครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าในช่วงราคาเดียวกับที่ MK เคขาคิดเนี่ยมันมีตัวเลือกที่เปรียบเทียบแล้วดีกว่าเยอะมากส่วนใหญ่ที่ผมเห็นว่า MK ชนะเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสะดวกที่ MK มีสาขาเยอะกว่าครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะ ว่าในต่างจังหวัดเองในหลายๆพื้นที่ MK เขาก็ยังถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาได้เปรียบตอนนี้ก็มีแค่เรื่องทําเลและสาขาเท่านั้นแหละครับและถ้าเราหันกลับมาดูซุก้ตีน้อยณนะปัจจุบันเนี่ยตอนที่ผมถ่ายวิดีโอนี้ในเดือนตุลาคม2567เราจะเห็นนะครับว่าแบรนด์ซุก้ตีน้อยเขากําลังขยายสาขาเข้าไปในต่างจังหวัดแต่ในตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยมันยังเข้าได้แค่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเอง ซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าตรงนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่ใจเย็นมากๆเพราะในทุกๆสาขาที่เขาขยายออกไปในต่างจังหวัดผมก็เห็นนะครับว่าเขามีลูกค้าแทบจะทั้งวันเลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นนะครับว่าศักยภาพของการขยายสาขาของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไปได้ไกลมากกว่านี้อีกเยอะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้อุปสรรคในการขยายสาขาของเขามันน่าจะมาจากการปฏิบัติการการบริหารทีมและปัจจัยอะไรอื่นๆภายในที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดมากกว่าครับ ซึ่งในการขยายช้าๆแบบนี้มันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ถูกก็ได้ครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันมีหลายเคสให้เราดูมากนะครับว่าแบรนด์ร้านอาหารที่พยายามขยายตัวเนี่ยในตอนนั้นแหละครับมันเป็นตอนที่อันตรายที่สุดเพราะการควบคุมคุณภาพไม่ว่าจะเรื่องของการบริการหรือเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากครับเพราะจริงๆแล้วในกรณีแบบนี้ผมเห็นมีน้อยมากที่แบรนด์จะค่อยๆขยายตอนที่ตัวเองกําลังติดลมบนครับเพราะปัญหาที่มันมักจะเกิดขึ้น ก็คือคู่แข่งของเราจะก๊อปบิสเนสโมเดลแล้วไปขยายตัดหน้าเราครับซึ่งในหลายๆที่ในต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะคบว่ามันมีแบรนด์หลากหลายมากที่ขยายดักหน้าซุก,กี้ตีน้อยไว้แล้วแต่ผมมองว่าแบรนด์ซุกี้ตีน้อยเองเขาค่อนข้างจะมั่นใจกับชื่อเสียงของแบรนด์เขาเลยน่าจะไม่ค่อยเป็นห่วงขนาดนั้นครับถ้าใครอยากจะขยายก็ขยายไปเขาคงจะทําในความเร็วที่เขาสามารถควบคุมได้เพื่อที่จะให้แบรนด์ซุกี้ตีน้อยเนี่ยอยู่ได้ในระยะยาว และถ้าจะถามว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมอันเนี้ยคงไม่มีใครตัดสินได้เราต้องไปดูกันครับว่าหลังจากเนี้ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งผมมองว่ากรณีของซุก,กี้ตีน้อยเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าทึ่งมากๆระหว่างซุก,กี้ตีน้อยและแบรนด์ MK เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของศักยภาพในการบริหารต้นทุนนะครับเพราะอย่าง MK เองผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า เขาขายของในราคาที่แพงมากคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่ไม่ยอมเข้า MK สักทีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องของความคุ้มค่าที่มันดูแล้วไม่เหมาะสมกับราคานี่แหละครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถึงแม้เขาตั้งราคาสูงขนาดนี้เนี่ยกำไรสุทธิของเขาก็อยู่ที่ประมาณ10%เท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นนะคบว่ามันไม่ได้หวือหวาอะไรมากเลยแต่ถ้าเราหันมาดูแบรนด์ซุกี้ตีน้อยเนี่ยผมต้องยอมรับนะคบว่าเขาบริหารต้นทุนได้ดีมากๆถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปดูกําไรขาดทุนของเขาใน ปี2566นได้นะครับเราจะเห็นว่าเขามีรายได้อยู่ที่5,262้ล้านบาทและสัดส่วนกําไรของเขาเนี่ยจะอยู่ที่907้ล้านบาทซึ่งถ้าเรามาคิดเป็นสัดส่วนกําไรเนี่ยมันอยู่ที่รา,าวๆสิบเจ็ดจ่าเเลยนะครับถ้าใครที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า17.23%มเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับเพราะเพืพ่อนๆรู้ไหมครับว่าหลายๆแบรนด์เขาสามารถทําได้แค่เลขตัวเดียวเท่านั้นเองครับแต่นี่ซุกี้ดีน้อยเขา,ขา อยู่แค่ราคา200กว่าบาทแล้วสามารถทําสัดส่วนกําไรอยู่ที่17.23%มันทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าเบื้องหลังในการบริหารต้นทุนเขาต้องทําได้ดีมากๆครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าในระยะยาวตอนที่เขาขยายออกไปเขาก็จะต้องมีครัวกลางอะไรต่างๆนานามันจะไปเพิ่มต้นทุนให้กับเขาแต่ผมก็เชื่อว่าเขาสามารถทําให้ต้นทุนวัตถุดิบมันลดลงไปมากกว่านี้ได้ในตอนที่เขาซื้อเยอะกว่านี้ครับถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ถูกแบบผิดหูผิดตาแต่มัน ก็จะต้องเป็นตัวเลขที่มีนัยสําคัญแน่นอนครับซึ่งปัจจัยทั้งหมดเนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันทําให้เราเห็นภาพว่า2แบรนด์นี้เขามีสถานะประมาณไหนในตลาดตอนนี้ครับแต่ถ้าเราจะไปมองถึงอนาคตของเขาเนี่ยผมเห็นว่ามันเริ่มจะมีสัญญาณอะไรให้เราเห็นหลายอย่างแล้วนะครับอย่างถ้าเป็น MK เนี่ยผมเคยพูดไปในวิดีโอก่อนว่าเขามีปัญหาในการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของเขาจะเป็นกลุ่มคนเจนเก่าทั้งนั้นซึ่งบางคนที่ไม่ได้อยู่ ในโลกธุรกิจอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าตรงนี้มันมีความสําคัญมากๆกับการอยู่รอดของธุรกิจระยะยาวครับตัวผมเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปดูนะครับว่าความพยายามของ MK ที่อยากจะทําให้คนรุ่นใหม่เข้าร้านของเขามากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาทําอะไรบ้างครับจริงๆแล้วถ้าให้พูดตามตรงผมก็ยังเห็นว่าสิ่งที่เขาทํามันยังกึ่งๆกลางๆไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมอะไรได้มากในตลาดครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมมองว่ามาตรการที่เกิดขึ้นหล,หลายๆอย่าง ทีมผู้บริหารภายในที่ต่างช่วงอายุกันเนี่ยเขาไม่ได้เห็นพร้องร่วมกันครับเพราะในสื่อสารทางการตลาดที่มันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเขายังไปไม่สุดในหลายๆอย่างครับพะถ้าเราไปดูสื่อสารทางโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาก็พยายามนะครับที่จะดึงอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแพ็กเกจบุฟเฟ่สื่อสารเรื่องของความคุ้มค่าอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าคนก็ยังไม่อินอยู่ดีพอ ถ้าอยากจะให้อินมากกว่านี้เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในเมนูเขาเลยครับแต่ในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วผมมั่นใจว่าทําได้ยากเหตุผลก็เป็นเพราะว่าธุรกิจที่อยู่มานานแบบ MK เนี่ยหนึ่งในปัญหาที่เราจะเห็นซ้ําๆกันเลยเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาปรับอะไรหลายๆอย่างภายในร้านให้มันเข้ากับกลุ่มรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียกลุ่มคนรุ่นเก่าที่เป็นลูกค้าหลักของเขาครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าตอนนี้ MK เขาอยู่ในจุดที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกซึ่งโจทย์ตรงนี้เราต้องไปดูนะ ว่าเขาจะแก้อย่างไงแต่ในมุมมองของนักการตลาดเชิงกลยุทธ์รุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยผมเองก็เห็นว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับแต่ถ้าเราหันไปดูซุก,กี้ตีน้อยเนี่ยเราจะเห็นนะคบว่ายิ่งช่วงเวลาเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่เนี่ยมันยิ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้คนในตลาดหันไปมองอะไรที่มันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นซึ่งความคุ้มค่าในที่นี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ซุก,กี้ตีน้อยให้ลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมซุก,กี้ตีน้อยเขา ถึงได้โตว,วันโตคืนแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดอย่างพวกเราเห็นกันมาเยอะแล้วครับเพราะในวันหนึ่งตอนที่เศรษฐกิจมันกลับไปดีเนี่ยลูกค้าในตลาดเขาจะเปิดใจให้กับแบรนด์พรีเมียมมากกว่านี้ครับซึ่งในวันข้างหน้าถ้า MK Suki เขาสามารถแก้โจทย์เรื่องของกลุ่มลูกค้าได้เนี่ยผมมองว่าเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นที่นิยมได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แบรนด์ซุก้ตีน้อยเขาทําให้เราเห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็คือว่าเรื่องของ ความคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ไปได้เรื่อยๆในตลาดอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้ผมต้องยอมรับนะครับว่าคุณเฟิร์นเองเขาตั้งรากฐานของซุกี้ตีน้อยมาดีตั้งแต่แรกครับบางคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจเอามาขายถูกๆเนี่ยใครๆก็สามารถทําได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วมันทําได้ยากมากๆครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นนะครับว่ามันเป็นยุคที่ต้นทุนของ วัตถุดิบขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วด้วยเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ยเพื่อนๆมองว่าร้านค้าจะสามารถขึ้นราคาได้ไหมครับคำตอบก็คือขึ้นได้แน่นอนแต่มันจะแลกมาด้วยจํานวนลูกค้าที่หายไปครับเพราะในการทําให้มันเกิดความคุ้มค่าเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะถูกสอนกันนะครับว่าให้เราโฟกัสไปที่3ปัจจัยนี้1ก็คือการใช้วัตถุดิบที่ดี2ก็คือการให้ปริมาณที่เยอะและ3ก็คือการคิดราคาให้มันถูกครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราแทบจะ ไม่สามารถให้ลูกค้าทั้ง3อย่างนี้ได้ในเวลาเดียวกันถ้าเราให้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากหน่อยอย่างอื่นก็จะต้องลดลงครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นปัญหาครับว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยถ้าเขาอยากจะให้ความคุ้มค่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําได้แป๊บเดียวเพราะสัดส่วนกําไรมันน้อยครับแต่ในกรณีของซุก้ตีน้อยเนี่ยเขาสามารถขายในราคาที่ไม่แพงได้และสัดส่วนกําไรของเขาเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับเพราะทุกวันนี้สิ่งที่ซุก้ตีน้อยเขาทํามันยังเป็นช่ว ช่วงเริ่มแรกของแบรนด์เท่านั้นเองในช่วงต่อๆไปในวันข้างหน้ามันยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากนะครับที่เขาจะสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาการแตกแบรนด์การออกสินค้าใหม่หรือแม้แต่การทํำคอมมิี้มอลของตัวเองเขาก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์ MK เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือการจัดการเรื่องของกลุ่มลูกค้านี่แหละครับถ้าเขาสามารถแก้ตรงนี้ได้มันถึงจะสามารถไปในส่วนอื่นครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความคุมเครือของอนาคต ในที่นี้มันอยู่ในแบรนด์ MK มากกว่าแบรนด์ซุกี้ตีน้อยนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมเอาใจช่วยทั้ง2แบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะทั้ง2แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยตัวผมเองอยากจะเห็นแบรนด์ไทยของเราเติบโตยิ่งใหญ่ไปในต่างประเทศเหมือนกับที่เราเห็นร้านข้ามชาติอื่นๆนะครับ